สวัสดีครับพี่น้องที่รักพระชนะของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สดุดีบทที่50คำเตือนเรื่องของการนมัสการในพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่50ข้อ1ข้อ2ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์คือพระเยโฮวาตรัสและทรงเรียกแผ่นดินโลกตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกพระองค์ทรงทอแสงออกมาจากซิโยนนครแห่งความหมดจดพระเจ้าเสด็จมาพระองค์ไม่ได้ทรงอยู่เงียบเพลิงเผาผลาญจะมาข้างหน้าพระองค์ลอบพระองค์คือวาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนเข้ามาให้เราผู้ทำสัญญากับเราด้วยเครื่องสัตยาบูชาฟ้าสวรรค์จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์และพระเจ้านั่นแหละเป็นผู้พิพากษาผู้เขียนต้องการที่จะชี้ให้ทุกคนเห็นว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สมควรกับการนมัสการเพียงไรตั้งแต่ข้อที่1เป็นต้นมาได้บอกกับเราบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ทรงเนรมิตสร้างฟ้าทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาพระองค์ทรงเวลาพระพิโรธก็น่ากลัวมากเพราะพระคัมภีร์ใช้คำว่าเพลิงเผาผลาญพายุหรือวาตะของพระองค์ก็ทรงมีชีวิตและพระคัมภีร์ได้บอกว่าสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการคืออะไรเรียกประชุมอิสราเอลมาเพื่อจะอันที่หนึ่งพระองค์ต้องการให้เขานมัสการด้วยใจจริงข้อ7บอกว่าอย่างนี้โอประชาชนของเราจงฟังเราพูดโออิสราเอลเอ๋ยเราจะเป็นพยานปักปำเจ้าเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะไม่รับวัวผู้จากเรือนของเจ้าหรือแพะจากข้อของเจ้าในข้อที่10บอกว่าจงนำเครื่องโมทนาพระคุณมาเป็นเครื่องสารคบูชาและทำตามคำปฏิญาณของเจ้าต่อพระองค์ผู้สูงสุดพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าอิสราเอลมักจะทำตามชาวโลกตรงที่ว่าชาวโลกคิดว่าพระเจ้าของเขาต้องรับการเลี้ยงดูจากพวกเขาแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ต้องการรับการเลี้ยงดูจากมนุษย์พระองค์เป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและพระคัมภีร์ได้บันทึกบอกว่าขอพระเจ้าจัดการกับคนประเภทนี้เพราะพวกเขาไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงของเขาเขานมัสการพระองค์เพียงแค่พิธีรีตรองพิธีกรรมทางศาสนาถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เปรียบเทียบในอิสยาห์บทที่1ข้อที่13เป็นต้นไปเราก็จะรู้ว่าพระเจ้าเกลียดชังการนมัสการพระองค์ที่ออกมาจากพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นภายนอกเท่านั้นเองพระเจ้าทรงประสงค์หัวใจของการนมัสการคือนมัสการด้วยใจจริงเข้าใจว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพระคัมภีร์ในข้อ14เมื่อสักครู่บอกว่าจงนำเครื่องโมทนาพระคุณคือเข้าใจพระคุณของพระเจ้าเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไรและจึงอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือเราได้อันที่2พระองค์ทรงการต้องการนมัสการที่ประกอบด้วยการเชื่อฟังการนมัสการนั้นไม่ใช่คือพิธีกรรมทางศาสนาไม่ใช่คือวิธีการรูปแบบแต่การนมัสการพระเจ้าคืออะไรพระคัมภีร์บอกว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรจะท่องกฎเกณฑ์ของเราเพราะเจ้าเกลียดคำสั่งสอนเจ้าคบกับโจรปากเจ้าพูดในสิ่งชั่วร้ายเจ้าใส่ร้ายพี่น้องเจ้านินทาพี่น้องพระคัมภีร์ได้พูดถึงสิ่งที่ไม่ถูกต้องโอ้พี่น้องที่รักครับการพูดนินทาการใส่ร้ายคนไม่เหมาะกับคนนมัสการพระเจ้าเพราะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ยากอบเราจะรู้ว่าคนที่พูดนินทาใส่ร้ายคนอื่นคำสรรเสริญและคำแช่งด่าจะออกมาจากปากเดียวกันได้ยังไงพระเจ้าต้องการคนนมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงเตือนด้วยพระพิโรธของพระเจ้าเลยนะครับว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้นมัสการด้วยใจจริงและพระองค์ทรงประสงค์การนมัสการที่มาจากการเชื่อฟังมิฉะนั้นแล้วพระเพลิงของพระเจ้าพระพิโรธของพระเจ้าลมพายุของพระเจ้าจะจัดการกับชีวิตของเขาดังนั้นเพื่อเราจะไม่ได้พลาดและเพื่อเราจะรับพรจากพระเจ้ากรุณานมัสการพระเจ้าด้วยใจจริงและด้วยชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าให้พรครับ